สวัสดีคุณผู้ชมครับคิวเตมีนะครับคลิปนี้พามาดู Galaxy S24 FE กันนะครับเป็นรอบที่ให้สื่อได้เข้าไปชมก่อนใครเลยนะครับก็เก็บรายละเอียดภาพต่างๆนะครับรวมไปถึงสเปคต่างๆมาฝากพรีวิวสเปคกันเบื้องต้นดีกว่าว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอ๋อและต้องบอกคุณผู้ชมว่า FE ไม่ได้ย่อมาจาก Fan Edition แล้วนะครับแต่ว่ามาจาก Flagship Experience ครับอันดับแรกที่เห็นแล้วชอบเลยคือรูปทรงภายนอกเขานะครับดีไซน์คือแบบว่าเรียบง่ายก็คือตามสไตล์ของ Samsung นั่นแหละนะครับภาษาก็คล้ายๆกับตัว Galaxy S24 นะครับแต่ว่าทำได้ดีมากๆในรุ่น Galaxy S24 FE ก็คือทำให้ดูเหมือนตัวเรือธงแบบพรีเมียมสุดๆไปเลยในเรื่องของวัสดุต่างๆเขามี3สีด้วยกันนะครับง่ายๆก็เป็นดำเขียวแล้วก็ฟ้าครับผมไม่แน่ใจเรื่องฝาหลังแต่คิดว่าเป็นกระจกนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับเรียกว่าทำมาอย่างดีเลยแล้วก็บริเวณฝาหลังเนี่ยบริเวณกระจกกับเฟรมอลูมิเนียมที่เชื่อมกันเนี่ยมันจะออกโค้งนิดๆนะครับให้มันพอกับรับกับอุ้งมือได้พอดีนะครับก็คือถ้าดูโดยรวมมันก็คือฝาหลังแบนแหละแต่ว่าพอจับแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกความโค้งนิดนึงตรงขอบอลูมิเนียมครับในขณะที่จอด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแบนเรียบเลยนะครับตรงบริเวณเชื่อมกับอลูมิเนียมก็จะคมๆหน่อยแต่ว่าหลายคนน่าจะชอบนะจอเป็นแบนแบบนี้หน้าจอเป็นแบบเจาะรูกล้องตรงกลางนะครับและมุมทั้ง4ก็เป็นแบบโค้งครับหน้าจอไม่ธรรมดานะครับ Dynamic AMOLED 2X ครับขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครับแล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่120Hz สูงสุดครับความสว่างนี่ก็จัดเต็มให้เลย 1,900 nits ครับที่น่าสนใจก็คือกล้องนั่นเองนะครับมี3ตัวด้วยกันกับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีการสั่นนะครับมี Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็เล่นซูม3เท่าครับ8ล้านพิกเซลซึ่งในงานเนี่ยเขาชูโรงเลยคือเรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายได้สูงสุดที่ 8K ครับในรุ่นนี้นะฮะก็เรียกว่าสามารถซูมวิดีโอแล้วครอปเอาไปใช้งานได้เลยแบบคมชัดมากๆนะครับในงานก็มีโชว์ให้ดูเลยว่าไอ้ 4K กับ 8K เนี่ยมันชัดต่างกันขนาดไหนเวลาซูมเข้าไปครับดูจากในทีวีเมื่อกี้อ่านไม่ชัดนะครับผมเลยไปทดสอบเองเลยถ่าย 8K กับน้องนางแบบมานะครับแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยมาลงในคอมแล้วก็ใช้โปรแกรมในคอมดึงซูมให้ดูนะครับจากไฟล์เลยว่ามันชัดขนาดไหนลองชมดูครับมาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับซูมสูงสุดเนี่ยดิจิตอลได้ที่30เท่านะครับซึ่งก็ลองทดสอบดูทีละระยะเลยในงานดูนะครับรวมไปถึงลองถ่ายคนด้วยนะครับในหลากหลายระยะเนาะแล้วก็เป็นแบบภาพทั้งธรรมดานะครับแล้วก็มีภาพพอร์ตเทรตหน้าชั้นหลังเบลอมาฝากด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพเท่าที่ดูแล้วโอ้โหเรียกว่าทำใกล้เคียงกับเรือธงมากๆนะครับไม่ผิดหวังเลยสำหรับกล้องนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าครับความละเอียด10ล้านพิกเซลครับสเปคของเขานะครับใช้ชิป Exynos 2400E ครับมากับแรม 8GB ครับความจุมีให้เลือก128แล้วก็256GB ส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุ 4,700 มิลลิแอมซอฟต์แวร์ Android 14ครับแล้วก็ครอบทับด้วย One UI 6.1 นะตอนนี้และความสามารถของ Galaxy AI นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้หมดทุกฟีเจอร์เหมือน Galaxy S24 Series เลยครับSamsung Galaxy S24 FE ครับเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายเนี่ยในวันที่3ตุลาคมครับซึ่งความจุ128GB ราคาอยู่ที่ 22,900 บาทและความจุ256GB ราคาอยู่ที่ 25,900 บาทครับโดยส่วนตัวผมว่าทำมาดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูความสามารถต่างๆแล้วมีความคิดเห็นไงในเบื้องต้นนะพอนี้เป็นพรีวิวกันนะครับก็ลองเม้นมาบอกได้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าเจ้า GalaxyS24 FE ตัวนี้นะครับจะมีการรีวิวหรือเปล่าในช่องของผมเดี๋ยวมาดูกันครับ